สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหยุดมะเร็งกับโค้ชนาเดาลีกันมะเร็งหยุดได้ไหมมะเร็งหยุดได้ถ้าคุณรู้วิธีแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะไปรับคีโมคุณจะต้องรู้7ข้อนี้ก่อนที่คุณจะไปรับคีโมนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรับมาแล้วก็ตามก่อนที่คุณจะไปรับคีโมเข็มต่อไปคุณควรจะรู้7ดข้อนี้ก่อนถ้าคุณยังไม่รู้วันนี้โค้ชจะมาบอกให้คุณนะคะรู้ว่า7ข้อนี้ มีอะไรบ้างคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรับคีมโมดีหรือไม่คุณควรจะถามแพทย์ของคุณคุณอาจจะถามแพทย์หนึ่งคนไม่พออาจจะต้องถามคนที่2ความเห็นที่2นะคะมีใครที่กําลังจะตัดสินใจไปรับคีมโมอ,อยู่หรือเปล่าคะลองทักทายมาหน่อยนะคะหลายคนเนี่ยทักทายเข้ามาถามโค้ชมาทางไลน์นะคะแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็ง แลจะรับเคโมโดีไหมเขาจะตัดสินใจให้ไม่ได้ค่ะแต่ลหลายอย่างที่คุณจะต้องถามหมอก่อนถามตัวเองด้วยถามหมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาจากเยอรมันสวัสดีค่ะสำหรับคนที่กำลังรับเคมอยู่แล้วกำลังจะไปรับต่อหรือบางคนเนี่ยรับแล้วรับไม่ไหวมีอาการข้างเคียงเยอะมากเลยแล้วจะทำยังไงดีคุณลองถามหมอถามตัวเองก่อนนะคะ สวัสดีค่ะจากระยองสวัสดีคุณกกิวัฒน์นะคะคำถามพวกนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างมากเลยและทำให้คุณช่วยคุณตัดสินใจการตัดสินใจสำคัญมากเลยนะคะถ้าคุณตัดสินใจผิดผิๆยาเคมหนึ่งครั้งอาจามีผลเสียได้เยอะมากยาเคมคืออะไรคุณจะต้องรู้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะแล้วใครยังไม่รู้ว่ายาเคมมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง อย่างแรกเลยยาคีโมได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์คำถามข้อนี้คุณจะต้องถามหมอค่ะก่อนที่คุณจะเอาอะไรเข้าไปฉีดเข้าเส้นเลือดคุณถามหมอก่อนเลยนะคะว่ายาคีโมที่กำลังจะให้เนี่ยได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับมะเร็งที่ประเภทที่คุณเป็นอยู่ถามหมอก่อนค่ะ ดูซิว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะรับอะไรเข้าไปนอกจากนั้นไม่พอนะคะถามหมอด้วยค่ะว่ายาที่ให้เก่าแค่ไหนได้มาแล้วกี่ปีคุณรู้ไหมว่ายาคีโม่เขาผสมอะไรบ้างเขาผสมสารกันบูดสารกันบูดมีสารอะไรบ้างสารเคมีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ ข้อมูลตรงนี้ใครเข้ามาฟังตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากๆแชร์ให้เพื่อนเพราะคุณไม่รู้เลยว่าเพื่อนของคุณอาจจะเป็นมะเร็งอยู่ก็ได้แล้วไม่บอกใครเลยเขาควรจะรู้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเวลาคนเป็นมะเร็งแล้วนะคะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นจริงเหรอสิ่งแรกเลยนะใครยังไม่รู้บางคว่าโคชนาตาลีก็เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนผ่านมาสิบเอ็ดปีแล้วค่ะตอนที่เป็นนะคะเราจะรู้สึกเลยค่ะว่า มันไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันไม่ได้เป็นมะเร็งไม่มีใครในญาติในตระกูลเนี่ยถ้าถ้า,ถาที่ที่เป็นมะเร็งต้าน,นมอย่างเราเลยอะคือมันรับไม่ได้แล้วพอเป็นแล้วนะคะมันก็จะจิตตกรู้สึกเศร้ารู้สึกว่าทูดฉันต้องตายแน่มะเร็งไม่ใช่ความตายค่ะไม่ใช่เลยยังมีชีวิตอยู่มาได้จนตอนนี้ผ่านมาสิบเอ็ดปีแล้วแล้วสิ่งหนึ่งนะคะหมอชอบเร่งเราให้เรากลัวพอเรากลัวเราจะตัดสินใจผิดผิดทุกครั้งที่เรากลัว เราตัดสินใจผิดเสมอตั้งสติสักนิดหนึ่งค่ะอย่างแรกหากำลังใจให้ได้หาข้อมูลหาความรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจถามหมอนะคะว่ายาที่จะให้นะ่ะเก่าแค่ไหนมีอายุนานเท่าไหร่คุณกล้าถามหมอไหมถ้ากล้าถามโค้ชคิดว่าหมอก็น่าจะกล้าตอบนะคะนี่ชีวิตคุณนะคุณอย่าทำเล่นๆให้คีโมนหนึ่งเข็มเงินก็งเงินของคุณค่ะ ประกันจ่ายก็เป็นเงินของคุณเหมือนกันถูกไหมเก่าแค่ไหนถามหมอเรื่องการตัดสินใจนะคะคุณตัดสินใจเองนะคะโค้ชมีหน้าที่ให้ข้อมูลข้อมูลตรงนี้เอามาจากไหนเยอะแยะมากมายเลยค่ะอเมริก a น Cancer Society หนึ่งอย่างนะคะปรินมาให้ดูมีอะไรอีกอ่า ใครที่เป็นมะเร็งลำไส้ไปลงได้นะคะของ Square One Program ของ Chris Beat Cancer นะคะโปรแกรมของเขาดีมากเลยคุณเรียนออนไลน์ก็ได้ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษได้นะคะ Chris Beat Cancer เราก็ไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะคะเขาไม่รู้จักอะไรเราเลยนะคะ Chris Beat Cancer เขามีโปรแกรมชื่อว่า Square One คุณสามารถเรียนออนไลน์ได้ถ้าคุณฟังอ่านภาษาอังกฤษได้เก่งนะคะเป็นโปรแกรมแล้วเขาเขียนไว้เลยค่ะเขาก็จะมีนะคะ มีไกด์มีไกด์บุ๊กให้เยอะมากเลยมีแบบฝึกห,หัดให้แล้วก็มีคำถามให้คุณเนี่ยไปถามหมอเพียบเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะว่าคุณควรจะรู้อะไรบ้างคุณจะต้องถามหมออะไรบ้างคุณต้องตรวจอะไรบ้างโค้ชเป็นคนหนึ่งที่แพ้ยาคีมโมรอบที่สองเข็มแรกไม่แพ้ค่ะโค้ชก็รับยาคีมโมมาเหมือนกันตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันมีทางเลือกด้วยเข็มที่สองเกือบตายค่ะเกือบตายเรียกพยาบาลไม่ทันนี่คงไม่ได้มายืนหายใจแบบนี้ค่ะ นะคะโอเคใครยังไม่รู้ประวัติโค้ดก็ลองไปดูวิดีโออันกินก่อนนะคะโค้ดจะพูดไว้เสมอว่าโค้ดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นมะเร็งมาก่อนรู้ว่าคุณได้รับยาเคมีคุณรู้สึกยังไงมันเจ็บเข้าไปทุกรูขุมขนทั้งหนังหัวเนี่ยทุกเส้นที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันเจ็บยังไงแม้แต่กระทั่งขนตาก็ร่วงทรมานค่ะขนจมูกก็ร่วงเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝุ่นเข้ามานะคะคุณจะต้องระวังมากกว่าคนอื่น เพราะว่าจมูกของคุณก็ไม่มีรูขุมขนที่จะไปป้องกันฝุ่นอะไรเลยก่อนจะรับยาเคมโมศึกษาให้ดีค่ะไม่สนุกเลยนะคะแล้วอย่าไปทำตามคนอื่นคุณต้องตัดสินใจเองคุณต้องรู้ข้อมูลจะบำบัดมะเร็งได้ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามคุณต้องศึกษาหาความรู้อย่าปิดหูปิดตาแล้วแต่คนอื่นจะนำทางคุณไปแล้วแต่หมอจะว่ายังไงอ่ะข้อที่สอง ที่คุณจะต้องถามหมอของคุณผลข้างเคียงถามหมอค่ะระยะสั้นมีอะไรบ้างผลข้างเคียงที่กำลังจะเกิดขึ้นเวลารับเข็มแรกแล้วเจออะไรคุณจะได้เตรียมตัวให้ทันการจะไปรับเคมีคุณจะต้องเตรียมตัวไม่งั้นคุณซุดลงนะคะระยะสั้นผลข้างเคียงมีอะไรระยะยาว หมอส่วนใหญ่นะคะเขาจะบอกระยะสั้นคุณจะมีอาการอะไรผมร่วงเป็นส่วนใหญ่กับมะเร็งหลายๆชนิดโดยเฉพาะเต้านมรังไข่ฮอร์โมนมะเร็งที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะมะเร็งบางอย่างผมคุณอาจจะไม่ร่วงก็ได้อะไรอีกที่เป็นระยะสั้นลิ้นพองปากพองปากเป็นแผลกินไม่ได้ บางคนก็ท้องผูกบางคนก็ท้องเสียอย่างหนักแล้วแต่ตัวยาแล้วแต่ว่าคุณจะมีผลกับยาคีโมมากน้อยแค่ไหนมีอะไรอีกอ่ะเรื่องอยาใช่ไหมคะระยะสั้นอันนี้ม,นมาจาก Cancer American Cancer Society ยาที่เขาชใช้ส่วนใหญ่นะคะชื่อว่า 5-FU ใช้ได้กับมะเร็งแทบจะทุกชนิด มะเร็งลำไส้มะเร็งที่รูทวารมะเร็งเต้านมมะเร็งที่หัวมะเร็งที่คอมะเร็งปากมดลูกนี่คือฝ่านะคะโค้ดก็มีรายการของชื่อคีตรูดาอันนี้สำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มะเร็งที่ปอดพวกนันสมอ l เซลล์ใครเป็นนันสมอ l เซลล์นันสมอลเซลล์ลังแคนเซอร์บ้างมะเร็งที่ผิวหนังเขาจะใช้คีตรูดา อีกชื่อหนึ่งก็คือพอมโ r รลิซ u ม a พจำชื่อกันไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะยาเคมที่ดังๆแล้วก็ใช้กันทั่วไปมีไม่กี่ตัวเองค่ะระยะสั้นส่วนใหญ่เป็นยังไงถามหมอนะคะแต่ถ้าเกิดถามโค้ชโค้ชจะข้อมูลมาให้บอกคุณตอนนี้เลยแต่อยากให้คุณถามหมอของคุณก่อนด้วยค่ะเพราะหมอคุณควรจะบอกคุณก่อนนะคะเจ็บคอไอแล้วก็มีไข้ได้ ติดเชื้อได้คุณไม่ต้องไปกินผักสดที่ไม่ได้ล้างสะอาดเลยนะคุณสามารถติดเชื้อได้โดยที่คุณไม่ต้องไปกินอาหารเลยตรงนี้นะคะหมอไม่ได้บอกคุณมือก่อนนะแล้วพอคุณมาดื่มน้ําผักหมอบอกว่าห้ามกินผักสดเดี๋ยวคุณติดเชื้อคุณไม่ต้องไปกินอะไรเลยคุณก็สามารถติดเชื้อได้เลยค่ะถ้าไม่เชื่อคุณก็ไป google แปลภาษาอังกฤษได้นะคะเขามีเขียนบอกเลยว่ามันทําให้คุณติดเชื้อได้นะคะทาให้คุณ ไม่อยากอาหารเราก็มีน้ำตาไหลเพราะว่ามันไปทำลายต่อมน้ำตาด้วยน้ำตานี่จะไหลตอนที่คุจะรับเคมนะรับเสร็จแล้วนะเดินไปไหนน้ำตาก็ไหลซึมๆเนี่ยเหมือนเหมือนคนจิตตกเหมือนคนแบบจะร้องไห้ตลอดเวลาเพราะว่ามันทำลายต่อมน้ำตาของคุณด้วยใช้เวลาสักพักหนึง่งกว่าจะมาเป็นปกติอันนี้คืออาการระยะสั้นๆนะคะผิวแห้งแน่นอนมันไม่อยากอาหาร เพราะว่ามันไปทําลายต่อมประสาทต่อมรับรสของเรานะคะมีคําถามมาว่าอยู่กับโรคที่เป็นอยู่ไม่มีความสุขเลยครับไม่ทราบว่าคุณเป็นโรคอะไรแชร์ได้ไหมคะทุกอย่างนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุมันมีเหตุผลขอให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆคุณต้องมีจุดประสงค์ในชีวิตก่อนก่อนที่คุณจะหายจากมะเร็งได้หรือโรคอะไรก็ตามว่าคุณจะหายไปทำไม ถ้าคุณไปมัวแต่มองอาการที่คุณเป็นอยู่อยู่กับโรคที่คุณเป็นอยู่คุณจะมีความสุขได้ยังไงคุณลองคิดสิคะว่าชีวิตนี้รอบข้างของคุณมันเต็มไปด้วยอะไรสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทามีอะไรที่น่าดูน่าอยู่อีกเยอะเลยค่ะเพราะคุณโฟกัสไปผิดที่คุณไปโฟกัสกับสิ่งที่ติดลบสิ่งสิ่งที่แย่ๆอาการที่คุณเป็นอยู่คุณต้องเอาจิตไปไว้ที่ สิ่งที่คุณอยากจะเป็นในอนาคตสิ่งที่ดีเดี๋ยวเรื่องจิตนะคะอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องจิตใจนะคะเดี๋ยวถามมาอีกรอบหนึ่งวันนี้โค้ชจากอธิบายตรงนี้ให้ฟังก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนรับยางคีมโมดมีอะไรบ้างคุณต้องรู้แล้วก็ต้องถามแพทย์ของคุณด้วยค่ะนะคะนั่นคือระ,ระยะสั้นแล้วผลข้างเคียงระยะยาวละ่ะคืออะไรยาอายค่ะ ร่างกายของคุณเงินของคุณคุณเป็นเจ้านายชีวิตจริงๆแล้วคุณจะต้องคิดนะคะว่าคุณควรจะเป็นเจ้านายหมอด้วยซ้ําเพราะเราจ้างหมอให้มาดูแลเราหมอไม่ได้จ้างเราให้เป็นคนไข้ของหมอโอเคไหมคะขอให้คิดอย่างนี้เราจ้างหมอให้มาดูแลเราเรามีสิทธิ์ถามถามค่ะระยะยาว ผลข้างเคียงของเคมีทำอะไรให้เราได้บ้างถ้าหมอไม่ตอบนะคะวันนี้โคช้ชบอกไว้เลยค่ะถ้าคุณรับเคมีแล้วมันจะไปทำให้ตับของคุณเสียปอดไตแล้วก็ทำลาย bone m a r r คือไขกระดูกแล้วก็ทำลายเส้นประสาทอยู่ที่ว่าคุณจะเจอกี่เข็มเจอมากเจอน้อยและคุณจะรับได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าร่างกายของคุณแข็งแรงมากอาจจะไม่โดนทำลายเยอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ถามหมออีกทีนะคะขึ้นอยู่กับมะเร็งประเภทไหนที่คุณเป็นด้วยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปทำลายไขกระดูกแล้วก็ทำให้ตับเสื่อมลงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสารเคมีที่แรงมากมันฆ่าเซลล์ไร้ายได้เซลล์ดีก็ตายได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณจะบำรุงมากน้อยแค่ไหนก่อนไปรับยาเคม แล้วอีกอย่างหนึง่งลองถามหมอด้วยนะคะระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งอีกไหมเพราะว่ายาคีโมเองมันก็คือสารคาร์ซิโนเจนคือสารที่ทำให้เกิดมะเร็งข้อที่3ที่คุณจะต้องถามหมอเปอร์เซนที่มะเร็งกลับมาอีกหลังจากคีโมมีกี่เปอร์เซนต์ลองถามหมอดูนะคะว่าถ้ารับคีโมไปแล้ว เปอร์เซนที่มะเร็งจะกลับมาอีกมะเร็งประเภทที่คุณเป็นอยู่เนี่ยกี่เปอร์เซนต์หมอเขามีสถิตินะคะ<ๆ>เพียงแต่ว่าคุณจะถามหรือเปล่าแล้วคุณอยากรู้หรือเปล่า<ๆ>เปอร์เซนที่จะกลับมาอีกกี่เปอร์เซนต์ต้องถามหมอนะคะแล้วให้คุณคิดให้ดีๆว่าคุ้มกันไหมกับการที่รับไปแล้วสักอะกี่เข็มแล้วคุณคิดดูว่าร่างกายของคุณอะ จะรับไหวมากน้อยแค่ไหนอะไรเสียอะไรพังคุณลองเอาข้อหนะึ่งสองสามเนี่ยมาทบทวนดูนะคะเขียนลงกระดาษเปรียบเทียบกันว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างสมมติว่ายาเคีโมโดได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหมอของคุณบอกว่าอ่ะ20%ซึ่งสูงมากเลยนะ20%นนี่สูงมากเลยนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่มะเร็งกลับมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วผลข้างเคียงที่คุณได้รับกี่เปอร์เซ็นต์คุ้มกันไหมแล้วเวลาที่มันทำลายมันทำลายเซลล์ดีด้วยเพราะฉะนั้นคุณลองเปรียบเทียบกันนะคะถ้าเปรียบเทียบไม่ได้อาลองคิดดูสมมติหมอบอกว่าได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมหมอบอกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณลองคิดดูนะว่าผลข้างเคียงระยะสั้นคุณได้อะไรมั่งระยะยาวมันเกิดอะไรขึ้นมั่ง ติดเชื้ออติดเชื้อนี่คือระยะสั้นนะคะระยะยาวนี่คืออะไรไขกระดูกไขกระดูกของคุณเนี่ยมันเสียอะไรอีกตับปอดของคุณจะเป็นยังไงนี่คือผลระยะยาวให้คุณเปรียบเทียบนะคะคุ้มกันไหมย0เซกับการที่คีโม รับเคีโมไปแล้วแล้วยสบที่คุณจะหายนี่คือเปอร์เซ็นตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคุณก็ลองคิดดูซิว่าเปอร์เซ็นที่มะเร็งกลับมาอีกอะหลังจากเคีโมกี่เปอร์เซ็นอันนี้นะคะคำถามที่โค้ดได้เยอะมากเลยโค้ดไม่สามารถตัดสินใจให้คุณได้แต่วันนี้มาให้ความรู้ตรงนี้แล้วให้คุณไปคิดเอาเองนะคะหมอมีแค่หนึ่งทางเส้นทางเดียวหนึ่งตัดสองให้ยาพิษ สามทำให้มันไหม้คืออะไรผ่าตัดคีมโมฉายแสงถูกไหมคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cut poison and burn เท่านั้นเองค่ะเอาความจริงมาพูดกันค่ะโคช้ชไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นพูดได้ใครที่เป็นหมอเข้ามาดูโคช้ชก็พูดตรงๆเลยนะคะแล้วโคช้ชก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะอยู่ที่อเมริกาที่อเมริกาเป็นประเทศอิส,สระเสรีเขาพูดกันได้เอาความจริงมาบอก ที่เมริกาเขาพูดกันตรงๆอย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการขายยาคุณต้องรู้เอาไว้แล้วทางเลือกที่เมริกามีเยอะมากที่เมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะมากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้จะให้คุณตาสว่างขึ้นเห็นหนทางมากขึ้นยาคีโมได้ผลกี่เปอร์เซนต์แล้วคุณรู้ไหมว่ายาคีโมส่วนใหญ่ได้ผลกี่เปอร์เซนต์ถ้าเกิดทําเสร็จปุ๊บหายปับ๊บไม่นับค่ะเพราะว่ามันหายค่ะ,ม,คะมันหายแค่ตอนนั้นให้คีโมไปปุ๊บก้อนมะเร็งมันก็ยุบอันนี้จริงไม่เถียงแน่นอนเลย แต่เขาดูกันห้าปีเวลาถามหมอนะตรงนี้นะคะยาเคมีได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากห้าปีนะคะถ้าว่ายุบป,ปุ๊บทันทีเนะี่ยไม่นับเพราะว่าบางคนให้เข็มแรกมะเร็งก็ยุบแล้วให้เข็มที่สามมะเร็งกลับมาอีกข้อที่สี่ที่คุณจะต้องรู้ก่อนไปรับยาเคมีถ้ายาเคมีไม่ได้ผลหมอมีแพลนที่จะทำอะไรต่อถามหมอก่อนคะ่ะ สมมุติว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมหมอบอกว่าต้องให้กี่เข็มอ่ะให้สี่ครั้ง6ครั้งเป็นเฮอร์ูไหมแล้วถ้าไม่ได้ผลจะต้องกินยาอะไรต่อหมอถาหมอตรงนี้ค่ะอ่ะก็เฉลยแล้วกันเฉลยเฉลยยาคีโมได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์2.3%ค่ะเอาค่าดเฉลี่ยหลังจาก5ปีนะ ไม่ได้นับเข็มแรกนะคะ5ปียาเคีโมได้ผล2.3เ้าทเขาทำยังไงจากงานวิจัยที่ออสเตรเลียเขาเอาคนที่รับคีโมประมาณแสนกว่าคนแล้วก็มาดูสิว่าหลังจาก5ปีมาแล้วมะเร็งกลับมาไหมยังมีชีวิตอยู่ไหมนี่คือสถิติ2ตตรงนี้มาจากตรงนี้ค่ะหลังจาก5ปีแล้วถ้าคุณกลับมาเป็นมะเร็งอีกรอบไม่เวิร์กแล้ว นั่นคือเวลาที่เขาทำสถิติเขาทำอย่างนี้นะคะต่อไปข้อที่5 5ถามหมอช่วงที่รับยาเคมโมกินอะไรได้บ้างถามหมอค่ะถ้ามหมอบอกว่าคุณกินได้ทุกอย่างที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลไม่ได้ไม่ต้องไปเชื่อให้คุณตัดสินใจเองค่ะ ตัดสินใจเองเลยเพราะว่าไม่ว่าจะหนังสือเล่มไหนนะคะโค้ดเอามาให้คุณดูได้เยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเสนอให้ดูเล่มนี้แล้วกันนะคะหนังสือเล่มนี้ขายดีมากโค้ชก็ไม่ได้อะไรเขาไม่รู้จักเราเลยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าคุณควรจะงดอะไรช่วงที่รับคีโมโด้วยซ้าอาหารทุกคํามีผลต่อร่างกายอาหารทุกคํามีผลต่อมะเร็งคนที่ดื่มน้ําผักคนที่เปลี่ยนอาหารช่วงรับคีโม เขาจะรับคมีโมได้ดีกว่าเห็นชัดมากเลยค่ะกับคนที่ไม่ได้เปลี่ยนอาหารอะไรเลยกินเหมือนเดิมแล้วไปรับยาคีโมสุดท้ายร่างกายทุดลงแล้วก็ไม่ไหวนี่คือความแตกต่างค่ะที่โค้ชเห็นจากสมาชิกที่เข้ามาเรียนด้วยแล้วก็คนที่มาปรึกษาด้วยบางคนเข้ามาปรึกษาจะไปรับยาคมีโมเนี่ยต้องทำยังไงโค้ชก็จะบอกเลยค่ะว่าคุณควรจะทานอาหารแบบไหนกินวิตามินอะไร เสร็จแล้วพอเขารับคีมโมเสร็จตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอย่างเร็วอาการมือชาเท้าชาก็น้อยมากแทบไม่ค่อยเป็นอะไรในช่วงรับยาเคีมโมเลยคุณจะต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะคะถามหมอหมอกินอะไรได้บ้างแล้วคุณลองไปหาข้อมูลดูว่าที่หมอบอกจริงไม่จริงสำหรับคนที่มารอบสองนะคะเป็นรอบสองแล้ว แล้วก็ทําแบบที่หมอบอกก็กินทุกอย่างช่วงรับคิโมแล้วมะเร็งกลับมาอีกก็ลองคิดดูค่ะว่าที่โค้ชบอกคุณไปเนี่ยมันจริงไหมข้อที่หกถามหมอค่ะว่ากินวิตามินอาหารเสริมได้ไหมหมอก็จะบอกว่ากินได้แต่ว่าเป็นอาหารเสริมที่ขายที่โรงพยาบาลเป็นกระป๋องกระปองอะไรชัวร์ๆนะดูส่วนผสมค่ะส่วนผสมมันไปนเร่งมะเร็งหรือเปล่า ถ้าในส่วนผสมมีน้ำตาล glucose fructose sucrose โ h ho เป็นปเร่งมะเร็งให้โตเร็วขึ้นแล้วอาหารพวกนั้นนะคะมันช่วยอะไรไเราได้บ้างหมอบอกว่ากินแล้วจะได้มีแรงแน่นอนค่ะเพราะว่ากินน้ำตาลไปปุ๊บนะอ้โหอินซูลินของคุณขึ้นมาน้ำตาลของคุณขึ้นมาคุณจะมีแรงแป๊บหนึ่งค่ะคุณต้องไปดู ผลข้างเคียงหลังจากนั้นไม่ใช่แป๊บเดียวนะคะวิตามินใครอยากรู้บ้างว่าวิตามินอะไรที่คุณควรทานช่วงไปรับยาเคมีหมอบอกห้ามทานวิตามินหมอบางคนบอกบางคนบอกทานได้ใครอยากรู้บ้างคะวิตามินอะไรบ้างวิตามินอันดับหนึ่งที่คุณต้องกินเวลาที่คุณเป็นมะเร็งคือวิตามินดี กินเท่าไหร่แบบปลอดภัยห้าพันห้าพัน IU international u n i t 5ห้าพัน IU ไปซื้อกินนะคะดูดีๆดูยี่ห้อดีๆอะไรอีกคนส่วนใหญ่ขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียม เพราะว่าสแตนดาดมันต่ำมากคุณลองตรวจนะคะวิตามินดีแล้วก็แมกนีเซียมคนส่วนใหญ่ขาดปโพแทสเซียมคนส่วนใหญ่ขาดอะไรอีกวิตามินซีแล้วก็ถ้าคุณจะไปรับยาเคีโมโหวันนี้โชคดีกันมากเลยวันนี้สอนฟรีเยอะเลยใครไม่แชร์ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะคะใครแชร์ก็ขอให้หายเร็วๆนะเพราะว่าคุณจะได้บุญด้วย แชร์ไปด้วยนะคะแชร์วิดีโอนี้ไปเพราะคนรับยาเคีโมมากมากแบบมากๆเลยค่ะคุณต้องรู้แล้วพอถึงเวลานะคะรับไม่ไหวแล้วติดต่อโคอชมาบางทีมันช้าไปแล้วค่ะคุณจะต้องกินวิตามินก่อนไปรับยาเคีโมถ้าถามหมอหมอไม่บอกไม่บอกนะส่งวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนดูด้วยคุณจะต้องกินโค q ิวเทนหนึ่งสอง 3. ามโคควเทนให้ Q 5, อีกตัวหนึ่ง 4. วิตามินซีโคควเทนจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเป็นมีอาการมือชาเท้าชาถามว่าหายไปเลยไหมมันก็ไม่แต่คุณเป็นน้อยลงเพราะคูโคควเทนเนี่ยร่างกายต้องการทุกเซลล์เลยแล้วยาเคมมันไปทำลายเยอะมากเลยค่ะ ถ้าคุณไม่มีโควิ Q ิบคุณจะหมดแรงหมดแรงเลยรับเคีโมเราอ่อนเพลียยาไปรับเคมก่อนที่คุณจะกินวิตามินกินช่วงรับได้ไหมได้คุณกินก่อนไปเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกินหนึ่งวันก่อนไปรับเคมเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลอะไรนะคะคุณจะต้องกินก่อนล่วงหน้าสักนานหน่อยเพื่อที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมีคําถามมาว่าวิตามินดีแสงแดดบ้านเราพอไหมพอไหม คุณจะต้องตากประมาณสัก3เดือนกว่าจะขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าตากแดดวันละ45นาทีสัก3เดือนวิตามินขึ้นแน่นอนเป็นปกติแต่ต้องตากทุกวันนะถ้าไม่อยากเสียงเงินซื้อวิตามินดีตากแดดได้วันละ4 5นาทีไม่ใช่ทีเดียวนะคะคุณต้องตากบ่อยๆแล้วก็ประมาณ3เดือนถึงจะขึ้นถ้าคุณรอ3เดือนที่จะไปรับวิตามินรับเคมีไม่งั้นคุณก็ไปซื้อวิตามินดีกินมันเร็วกว่า เบต้ากูแคนอ่ะอันที่ห้าแน่นอนค่ะเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนแล้วก็มีมีอีกหลายอย่างอ๋อกินตอนไหนเดี๋ยวเข้ามาเรียนแล้วกันนะคะเยอะมากค่ะอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยนะคะ เพราะว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณคุณจะไปรับเคีโมแล้วทานวิตามินของชุดเกอร์สันเนี่ยคุณจะต้องทานตามตารางนะคะคนไม่สามารถบอกอรายละเอียดได้เพราะว่าอยู่ที่เคส by c เคสอยู่ที่ว่าคุณเป็นมะเร็งอะไรแต่นี่แบบโดยรวมที่คุณปลอดภัยคุณทานได้แล้วก็อาหารแน่นอนอาหารมีผลไม่งั้นเราจะเป็นมะเร็งได้ยังไงอะลองกินแบบเดิมสิคะลองคิดสักนิดกินแบบเดิมก็เป็นแบบเดิมคะ่ะ ไม่อยากเป็นมะเร็งก็เปลี่ยนแค่นั้นเองมีคนตอบว่าหยุดรับยามาแล้วทานวิตามินดีวิตามินดีนะคะคุณควรจะทานตั้งแต่ก่อนไปรับช่วงรับหยุดรับคุณต้องทานตลอดวิตามินดีคุณไม่พอร่างกายไม่สามารถดูดซึมอะไรไปใช้ได้เลยค่ะเคลียร์นะคะวิตามินดีคุณทานได้ตลอดจะหยุดไม่หยุดจะรับยาไม่รับเคมะ่ะคุณลองไปตรวจ โคชการันตีว่าวิตามินดีของคุณต่ําตั้งแต่ตั้งแต่ศึกษามาแล้วก็ตั้งแต่คุยมาไม่มีใครมีวิตามินดีสูงตอนเป็นมะเร็งค่ะนอกจากว่าเขาจะกินวิตามินดีแล้วแล้วเลเวลของเขาขึ้นมาปกตินะคะเท่าไหร่เอาให้ได้สัก40สินะคะวิตามินด e ีเนี่ยสัก40ถึงจะดีแล้วคนไทยน่าตกใจมากอยู่เมืองไทยแสงแดดก็เยอะวิตามินต่ำมากลองดูสิคะว่าเป็นเพราะอะไร อะเรื่องวิตามินนะคะข้อที่7ข้อที่7ยาเคมีโมมันฆ่า cancer stem cell ได้ไหมถามหมอค่ะหมอรับเคมีโมไปเนี่ยนอกจากไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอบซิว่ามันฆ่า cancer stem cell ได้ไหม cancer stem cell คืออะไร cancer stem cell มันจะมีจุดเห็นกันไหมเอ่ยมันไกลใช่ไหมแคนเซอร์สเต e มเซลล์เป็นตัวเซลล์กำเนิดของเซลล์มะเร็งเสร็จแล้วมันก็จะกระจายใช่ไหมคะมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นยังไงมันก็แตกกันออกไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็โตมันก็โตไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะทีนี้ถ้ามีแค่อย่างสมมติพันตัวหมื่นตัวเนี่ยเขาก็ตรวจไม่ได้แล้ว ไอเซล,เซล,ทเล์ที่เหลือที่เหลือเนี่ยใช่ไหมรอบๆมันเนี่ยนี่ก็คือเซลล์มะเร็งเหมือนกันแต่ว่า cancer stem cell เนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันโดนปกป้องมันโดนคือมันเป็นตัวตัวแม่อ่ะตัวแม่มันเลยอ่ะแล้วเวลาที่เคีโมเขากําจัดใช่ไหมคีโมมันจู่โจมมาลองนึกภาพคีโมมานะคะมันก็จะมาฆ่าพวกเนี้ยตายมันเข้าไม่ถึง cancer stem cell เฮ้ยน,นี้โค้ชตอแทนหมอนะคุณลองถามหมอสิยาคีโมที่จะให้เนี่ยฆ่า cancer stem cell ได้เปล่าคุณเดินไปถามหมอก่อนที่จะเซ็นรับยาคีโมหมอคงตกใจเฮ้ยยานี่มาแบบมี cancer stem cell ด้วยแบบมันไปเอารู้มาจากไหนเนี่ยคุณลองถามหมอก่อนฆ่าเซลล์ cancer stem cell ได้ไหมฆ่าไม่ได้จะรับไปทำไมอ่ะอ่ะ วันนี้นะคะโคชขอให้คุณคิดไม่ไม่ตัดสินใจให้ถ้าคุณมีแคนเซอร์น้อยมีแคนเซอร์แบบไม่กี่ตัวคุณรับมาแล้วคุณก็อาจจะหายได้ถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารดีๆคุณปกป้องร่างกายของคุณดีตัวที่จะฆ่าแคนเซอร์สเต็มเซลล์ได้มีอย่างเดียวคือตัวคุณเท่านั้นคือทีเซลล์ ไม่ว่าอาหารที่คุณจะกินเข้าไปอะไรก็ตามที่ก็บอกว่ามันฆ่ามะเร็งได้มันไปฆ่าทางอ้อมค่ะมันไปทําให้ T c e ล์เพิ่ม NK c e ล l แล้วมันก็จะทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงมันก็จะไปกําจัดพวก cancer cell พวกนี้ได้นี่คือการทํางานของร่างกายของเซลล์ของเราทีนี้ยาเคมีอะคะมันไปฆ่าพวกนี้ค่ะ cancer stem c e ล์มันก็อยู่ทีนี้ cancer stem cell พวกนี้อยู่มันก็ลอยไปแล้วก็ ไปกระจายมาใหม่มใหม่ถ้าเกิดคุณยังไม่ไปเพิ่ม T cell NK cell ของคุณนะ่ะนี่ไงคะมาเลยมนถึงกลับมาอีกเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คุณลองถามหมอก่อนนะก่อนที่จะรับ7ข้อนี้ใช่ไหมอ่ะเราลองมาทวนกันสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาข้อแรกยาเคีโมได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์เราเฉลยกันแล้วลองถามหมอด้วยนะคะเพราะว่าเปอร์เซนต์การหายของยาคีโออะบางอย่างก็สูงกว่าอย่างอื่น ถ้าคุณเป็นมะเร็งมะเร็งแบบมะเร็งเต้านมระยะหนึ่งระยะสองเปอร์เซ็นต์การหายด้วยยาเคมีมีสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งอย่างอื่นระยะสามระยะสี่คจะไปขอตอบแล้วกันเพราะเขาสรุปมาให้แล้วว่า2.3%เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วข้อสองผลข้างเคียงคุณต้องรู้ไว้ว่าคุณจะเสี่ยงไหมกับการที่ผมร่วงตับพังปอดพังไขกระดูกเสียผิวหนังแห้งผิวหนังลอกปากพอง กินไม่ได้ท้องเสียท้องผูกผมร่วงอาการพวกนี้ที่คุณจะรับคุณโอเคกับมันไหมแล้วคุณรอดชีวิตจากมะเร็งตรงนี้อันนี้เราพูดกันตรงๆจริงๆนะคะว่าคุณรับไปแล้วคุณเสี่ยงตรงนั้นแล้วคุณหายจากมะเร็งตอนนี้แล้วปีหน้าค่อยว่ากันเป็นไรช่างมันเอาก้อนมะเร็งออกไปก่อนคุณก็ลองคิดดูคะ่ะนะคะว่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวคุณต่อไป เปอร์เซนที่มะเร็งกลับมาอีกมีกี่เปอร์เซนต์ลองถามหมอถ้าหมอไม่ตอบนะคะคุณก็ลองไปค้นคว้าดูว่ามะเร็งที่คุณเป็นอยู่ประเภทของคุณเป็นอยู่กี่เปอร์เซนต์นะคะข้อที่สี่ถ้ายาเคมไม่ได้ผลแล้วทำอะไรต่อถามหมอแผนการรักษาของหมอคืออะไรไม่ใช่ให้หมอบอกว่าแล้วแต่าการเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะ,ะกระดูกอาการ ตามาการกันไปแล้วคุณจะรับไปถึงไหนถูกไหมคะถ้ามะเร็งเป็นรอบสองคุณคิดดูสักนิดนะคะทําไมมันกลับมาเป็นรอบสองละ่ะนี่ไงยางคีโมมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์กลับมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ในเมื่อคุณเป็นรอบสองแล้วคุณก็ลองประมวลผลดูค่ะว่าทําอีกรอบหนึ่งโอเคไหมแล้วมันจะกลับมาอีกรอบสามหรือเปล่าแล้วคุณจะทาไปกี่ครั้งจนกว่ามะเร็งจะหาย เพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคุณกลับมาดูสิคะต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุคือตัวเราคุณจะรักษามะเร็งได้คุณก็ต้องมารักษาตัวเองคะ่ะมาแก้กที่ตัวเองก่อนไม่มียาที่ไหนที่จะแก้นิสัยของเราได้คะ่ะตอนนี้ทบทวนนะคะถามหมอเป็นมะเร็งรับคีโมกินอะไรได้บ้างรู้ก่อนที่จะไปรับคุณจะได้เตรียมตัวทำร่างกายให้แข็งแรง กินวิตามินอะไรได้บ้างอันนี้บอกแล้วนะคะ5อย่างที่คุณทานได้อย่างปลอดภัยแล้วอย่างที่เคมโมฆ่าเซลล์มะเร็ง cancer stem cell ได้ไหมถาหมอก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ค้ดขอให้เปิดตอบคำถามแล้วกันยาพุ่งเป้าคืออะไรยาพุ่งเป้ามุ่งเป้า t a r g e t ็ตเ therapy ก็คือ,อยาคีมโมอ,อ่อน แล้วมันพุ่งเป้ามันมุ่งเป้ามันทาร์เก็ตยังไงคุณลองคิดสักนิดค่ะว่าเขาให้ยังไงเขาให้เขาให้ให้ทางเส้นเลือดแล้วมันจะพุ่งเป้าไปตรงไหนพุ่งเป้าไปที่ตับแล้วไม่มีอะไรโดนฆ่าทิ้งเลยเหรอในระหว่างทางกว่ามันจะไปถึงตับลองคิดดูคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นยาพุ่งเป้าแบบมุ่งเป้าแบบกินกินลงไปแล้วมันจะไปพุ่งเป้าทาร์เก็ต ที่เราเป็นที่ตับหรือที่เต้านมหรือที่รังไข่มันเป็นไปได้ยังไงโดยที่ไม่มีอะไรเสียหายเลยในระหว่างข้างทางกว่าที่จะไปถึงทาเก็ตของมันคิดดูค่ะนะคะมีคำถามว่าทำคิโมมาหนึ่งครั้งหมอบอกว่าก้อนมะเร็งไม่ยุบจะต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่คือยาพุ่งเป้าก็แสดงว่าคุณได้คำตอบแล้วว่ากี่เปอร์เซนที่มันจะหาย วันนี้นะคะใครเข้ามาวันนี้โค้ดขอให้คิดอย่างหนึ่งนะคะว่าคุณไม่คิดเลยเหรอว่าจะไปบำบัดที่ต้นเหตุการเป็นมะเร็งคืออะไรมันเกิดจากอะไรถ้าคุณไม่รักษาที่ต้นเหตุคุณไม่มีทางกำจัด cancer stem c e ล l ได้คิดสักนิดคะ่ะคุณจะเอายาคีโมกี่เข็มกี่ประเภท หมดโรงพยาบาลยาพุ่งเป้ามุ่งเป้า,ปเ,ปาเท่าไหร่เซล์มะเร็งจะตายก่อนหรือว่าคุณจะตายก่อนคิดค่ะชีวิตนี้อย่าเล่นนะคะที่เมริกาตอนนี้เขามีแพทย์ทางเลือกเยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะคุณลองเปิดโลกดูนะคะตอนนี้มันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียที่ความรู้มันเต็มไปหมดแล้วค่ะคุณอลิสคอมเมนต์มาว่าควรบำบัดที่ต้นเหตุ อย่ามุ่งที่ก้อนคุณอลิสเป็นหนึ่งในนั้นที่หายแล้วคุณอลิสตอนนี้ก็มาเป็นโค้ชหนึ่งในนั้นติดต่อเธอได้นะคะวันนี้บอกได้เลยว่าคุณอลิสก็มาช่วยมาช่วยกันมาเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะติดต่อเธอได้เธอเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ลามไปต่อมน้ําเหลืองเธอหายได้แล้วเธอพิชิตมะเร็งที่ต้นเหตุถ้าคุณกําลังเป็นมะเร็งอยู่แล้วหมอบอกว่าอยู่ได้ห้าปี แม้แต่คนที่เป็นมะเร็งหมอบอกอยู่ได้แค่สามเดือนยังหายมาแล้วขอให้คุณไปดูที่คนที่หายถ้าคุณไปดูคนที่เขาไม่หายคุณจะหายได้ยังไงคุณอยากหายไปดูคนที่เขาหายค่ะไปเรียนกับคนที่เขาหายไปทำตามคนที่เขาหายถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่หายจิตของคุณจะตกแล้วคุณก็จะมองไม่เห็นหนทางเลยว่าคุณจะหายได้ยังไง ขอให้คุณดูนะคะว่าคนที่หายก็ทำยังไงแล้วไปทำแบบนั้นห้าปีไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นค่ะเพราะคนที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้สามเดือนเขายังผ่านสามเดือนมาได้เลยแล้วเอาอยังไงกับหปีคุณอาจจะอยู่สิบห้าปีก็ได้หรือว่ายี่สบห้าปีก็ได้คุณเป็นคนตัดสินชีวิตคุณอย่าให้หมอมาขิดเส้นตายให้คุณค่ะขอให้คุณคิดอย่างนี้อย่าไปโฟกัสที่ก้อนมะเร็ง อย่าไปดูที่อาการที่แย่ๆขอให้คุณไปดูที่คนที่หายแล้วแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณจะกินเข้าไปแล้วก็จิตใจของคุณเป็นยังไงสาเหตุการเป็นมะเร็งอยู่ที่ไหนไปดูตรงนั้นแล้วให้คุณไปปรับที่ต้นเหตุแล้วโค้ชเชื่อว่าคุณจะดีขึ้นแน่นอนเมื่อกี้มีคอมเมนต์มานะคะว่าค่าเรียนเท่าไหร่ ตอนนี้โค้ชเปิดคอร์สสอนความรู้มีเยอะค่ะใครที่เข้ามาเรียนแล้วในคลาสนะคะออนไลน์กรุณาดูวิดีโอด้วยนะคะวิดีโอให้ดูเยอะมากแล้วก็จะเรียงเป็นตอนๆมีตั้งแต่บทที่1มีอยู่11บบทบทแรกจะสอนเรื่องสาเหตุของการเป็นมะเร็งคุณจะเข้าใจเรื่องว่ามะเร็งเกิดขึ้นได้ยังไงกระจายได้ยังไงและให้ดูว่าคุณเป็นมะเร็งเพราะอะไร แล้วบทที่สองจะเป็นเรื่องของสารพิษสารเคมีอะไรที่คุณควรจะงดไม่ว่าจะเป็นสารพิษข้างนอกสารพิษข้างในอาหารอะไรที่ควรงดบทที่สามเป็นเรื่องของอาหารล้วนๆเลยว่าอาหารอะไรที่ต้านมะเร็งได้คุณควรจะกินอะไรกินแบบไหนใช้หลักของเกอร์สันหลักของหมอหลาย,ลายๆทางบทที่สี่เป็นเรื่องของดีท็อก์ บทที่5เป็นเรื่องของอาวิตามินคุณควรจะใช้วิตามินอะไรบอกไปเยอะมากรับเคโมโลแล้วใช้วิตามินอะไรกินแบบไหนดีท็อกซ์แบบไหนมีให้เลือกหลายแบบถ้าไม่ดีท็อกซ์หายไหมดีท็อกซ์นานขนาดไหนวันนึ่งทำกี่ครั้งสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าคุณมาเรียนแล้วเนี่ยในกลุ่มเราก็จะมีการตอบคำถามมีการซัพพอร์ตกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายออกกำลังกายแบบไหนเหมาะกับคนเป็นมะเร็งคุณควรจะออกมากออกน้อยนะคะคนที่เข้ามาเรียนแล้วจะรู้เลยอลิซบอกว่าอย่าก,กลัวมะเร็งแล้วเข้ามาเรียนดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์และจิตใจทำยังไงที่คุณจะเลิกกลัวมะเร็งคุณเข้าใจมะเร็งแล้วคุณรู้จุดประสงค์ในชีวิตคุณรู้ว่าคุณหายมะเร็งแล้วไปทำอะไรคุณดึงจิตใจได้ยังไงรักษาที่ต้นเหตุ เส้นทางการบําบัดมะเร็งโค้ดจะมีเป็นเป็นแบบเป็นเป็นพีระมิดให้ใครที่เข้ามาเรียนแล้วกรุณากลับไปดูนะคะระบทที่10คือการตอบคําถามแล้วก็ไลฟ์สดเฉพาะกลุ่มนักเรียนระบทที่11เป็นข้อมูลมีให้คุณปริ้นมีเอกสารให้คุณดูใครหาสูตรอาหารไม่เจอไปที่บทที่11นะคะคุณนริสบอกว่าเข้าเรียนแล้วจะทราบทุกขั้นตอนใช่ค่ะเรียนยังไงเรียนที่ Facebook กลุ่มปิด นะคะคือคุ้มมากคุณเข้ามาเรียนนะวิดีโอประมาณ40กว่าตอนแบ่งเป็นตอนย่อยๆแล้วคุณเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเงินไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะคะมีคนเปลี่ยนชีวิตมาเยอะแล้วแล้วคุณสามารถเอาไปสอนคนอื่นต่อช่วยคนอื่นต่อได้ด้วยมีคําถามนะคะว่ารับเคีโมแล้วหมอบอกหายแล้วควรกินวิตามินอะไรถ้าคนที่หายแล้วนะคะโค้ดก็จะมีอีกคอร์สหนึ่งนะคะเป็นคอร์สที่ คุณหายแล้วแล้วต่อจากนี้เกิดอะไรขึ้นคุณควรจะดีท็อกซ์เมื่อไหร่แล้วก็กินวิตามินอะไรแล้วก็กินอาหารแบบไหนที่จะป้องกันมะเร็งไม่ให้มาเป็นอีกเมื่อคุณรับคีโมมาเสร็จแล้วคุณอย่าชะล่าใจคุณอย่าคิดนะคะว่า2.3อ้2.3%หรือว่าหมอบอกคุณ20เ a n ซนตะแคนเซอร์สเตมเซลของคุณยังอยู่ค่ะแล้วปัญหาที่คดเห็นตอนนี้มากที่สุดคือเป็นแล้ว รับเคมีโอเสร็จแล้วแล้วก็ชิวๆไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนก็แบบนิดนึงอะ่ะเสร็จแล้วมันกลับมารอบสองพอมันกลับมารอบสองนี่แหละจิตของคุณจะตกอย่างมากเลยค่ะเพราจิตของคุณตกตอนนั้นนะคะมันแย่กว่ารอบแรกแล้วค่ะโค้ดวันนี้มันเตือนนะคะ เตือนอย่าให้คุณเป็นแบบนั้นเพราะโค้ชก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีก้อนขึ้นมาอีกรอบสองเหมือนกันคุณอลิสก็มีก้อนรอบสองเหมือนกันเพราะว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันแค่สองจุดสามอะตอนที่ขึ้นมารอบสองนะโค้ชไม่เอาแล้วค่ะคีโมคีโมชั่งมันตัดเติรดไม้ค่ะเพราะตอนนั้นเรามีความรู้แล้วขึ้นมารอบสองเป็นที่แถวรังไข่แถวมดลูกเป็นอย่างตำราว,ว่าไว้เลยเพราะว่าสถิติเขาทำมาแล้ว วันนี้โค้ชมาเตือนค่ะเป็นมะเร็งเต้านมโอกาสที่จะเป็นรอบสองเยอะมากเพราะยาต้านฮอร์โมนพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเกิดขึ้นกับตัวเองคุณอาจจะไม่เจอก็ได้แต่คนที่ติดต่อคโค้ชมาะคะกินยาต้านฮอร์โมนระวังไว้ด้วยถ้าคุณไม่รู้ถามหมอว่ายาต้านฮอร์โมนทําให้เป็นมะเร็งไหมตำรา,าเขาเขียนไปเลยไม่ใช่แค่ตำราค่ะผู้ผลิตยาเขียนไว้เองเลยว่าคุณมีสิทธิ์เป็นมะเร็งอีกรอบสองเยอะมาก แล้วก็เป็นจริงๆคุณต้องรู้ทำยังไงโค้ชมี12ขั้นตอนพิชิตมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นขอเตือนไว้เลยนะคะเตือนไว้ใครที่รับเคีโมมาแล้วอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าฉันรับเคีโมมาแล้วตัดแล้วฉายแสงแล้วฉันจะไม่เป็นมะเร็งอีกอันนี้ไม่จริงเลยค่ะแล้วก็ไม่จริงร้อยเปอรซมาบอกเลยมีคนมายืนยันเยอะมากสำหรับคนที่เข้ามาดูและเป็นรอบสองคุณคงจะรู้ รู้อยู่แก่ใจว่าทำไมมันกลับมาอีกวันนี้นะคะขอให้คุณโชคดีเอาข้อมูลตรงนี้ไปคิดดูดีๆนะคะแล้วโค้ชเชื่อว่าถ้าคุณกลับมากลับมาดูสาเหตุต้นเหตุที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งจริงๆ forget about chemotherapy คือโค้ชก็ไม่อยากให้คุณนะตัดสินใจผิดๆแล้วโค้ชไม่ตัดสินใจให้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นรอบสองแล้ว คุณควรจะรู้นะคะว่าอยากคีโมมันได้ผลหรือเปล่าคุณตัดสินใจเองค่ะจะรับไม่รับอยู่ที่ตัวคุณวันนี้มีคำถามขึ้นมากลับมารอบสองอีกแล้วค่ะจิตตกมากๆที่ต่อมน้ำเหลืองเพราะว่าอะไรคะถ้าคุณโดนตัดต่อมน้ำเหลืองไปต่อมน้ำเหลืองไม่สามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ตัดแล้วตัดเลยค่ะตับ ร่างกายยังผลิตได้ใหม่ทุกๆสองปีคุณจะได้ตับตับมันสร้างขึ้นมาใหม่แต่นี่ถ้าเกิดตับคือโดนตัดต่อมน้าเหลืองมันผลิตมาไม่ได้แล้วค่ะร่างกายของคุณจะอ่อนแอลงแล้วรับคิมโมเข้าไปอีกลองคิดดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะลองคิดสักนิดวันนี้โค้ชขอมาเตือนพวกคุณขอให้พวกคุณกลับมาดูที่ตัวเอง กลับมารักตัวเองกลับมาเป็นหมอให้ตัวเองแล้วเอาข้อมูลตรงนี้ไปตัดสินใจค่ะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามานะคะติดต่อมาทางนี้เลยหรือติดต่อที่ตรงนี้นะคะเห็นกันไหมคะ ad coach nadari ทางไลน์มีตัวอใส่หรือที่ Facebook ก็ได้ค่ะ f a c e b o o k หยุดมะเร็งกับโค้ช nadari ที่ไลน์มีตัว ad, ad coach n a a r i แล้วคุณเรียนได้ทันทีลงทะเบียนแล้วก็เรียน ได้ด้วยตัวเองเรียนที่ไหนก็ได้มีมือถือแล้วคุณจะเข้าใจมะเร็งใครที่เข้ามาเรียนแล้วนะคะขอให้คอมเมนต์กันหน่อยว่าเรียนรับเป็นยังไงขอให้ปฏิบัติโคชรู้ว่ามีหลายๆคนที่เข้ามาดูในวันนี้เป็นนักเรียนแล้วก็หายแล้วหลายคนเลยมันช่วยกันหยุดมะเร็งกับโคชนาดเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ